ะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาไปห้อยนะคะเจาะรูเพื่อหาลูกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะพอดีเรามีนกอยู่2ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็มีหลากสีแต่ว่ายังหาที่ปลูกให้เขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องใช้ที่คล้องนะคะที่คล้องเขานะคะเราก็เลยได้ไอเดียค่ะเราก็เลยได้ไอเดียว่าถ้าเราเอาขวดน้ำนี่นะคะขวดน้ำชานะคะน้ำชาที่เราดื่มแล้วแบบนี้นะคะที่ดื่มแล้วเราจะเอามาปลูกเขาเราจะเอามาให้เขาเกาะยังไงทำเป็นเหมือนขอนไม้อะค่ะเอาขวดน้ำชาแบบนี้นะคะมาทำเป็นขอนไม้ซึ่งขวดน้ำเขาจะมีเหลี่ยมตรงนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเกาะได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะทำยังไงให้เขาค่ะเพื่อนๆคะเมื่อเราได้ขวดแบบนี้แล้วนะเราก็เอาหัวแร้งของเรานะคะมาเจาะรูนะคะมาเจาะรูเพื่อจะให้นกของเราเกาะตรงนี้นะคะถ้ารูเล็กไปแล้วก็ขยายรูได้นะคะโดยเอาหัวแร้งนะคะเอาหัวแร้งมาขยายแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราทดลองเอานกมาเกาะดูก่อนนะคะรูแรกแบบเดี๋ยวเราก็จะเอาลวดยึดของเขานะคะเราเจาะรูตรงนี้ไว้ให้เขาเลยค่ะเกาะแบบนี้นะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะ1ตัวนะคะได้แล้วนะคะก็ได้แล้วนะคะก็จะเป็น2ตัวค่ะเพื่อนๆเราก็จะได้นก2ตัวแบบนี้นะคะที่เกาะอยู่เราทำขวดเป็นนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาไปห้อยนะคะเจาะรูเพื่อหาลวดแฝนห้อยเขานะคะเราไปเจาะรูเพื่อทำที่แขวนให้เขาเลยค่ะค่ะเมื่อเราเจาะรูได้แล้วนะคะเราก็เอานกนะคะมามัดติดกับที่เราเจาะรูไว้นะคะแล้วก็มัดติดกับเชือกแบบนี้นะคะทั้ง2ตัวเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็เอาอีกด้านหนึ่งนะคะมามัดข้างบนนี้เลยค่ะเมื่อเราได้ตรงนี้เราก็งอเดฟไปนะคะงอลวดเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใส่แบบนี้เลยนะคะเราใส่เข้าไปแล้วก็งอลวดเลยนะคะงอลวดเดฟไปค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็จะได้นี่ค่ะตุ๊กตานกเกาะขวดน้ำนะคะเกาะขวดน้ำซึ่งเป็นเหมือนขอนไม้ของเขานะคะแล้วเราก็เอาเดฟมาแต่งแบบนี้ค่ะเราใช้ขวดนะคะใช้ขวดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะใช้ขวดแบบนี้ได้เลยค่ะกับเพื่อนๆลองทำตามกันได้เลยนะคะเพื่อนๆคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ